ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตอนดวงตาเห็นธรรมนะคะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นคณะทำงานเมื่อเช้านี้แล้วอดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดมาเพื่อเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับแฟนคลับของเรานะคะที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสรับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนถือว่าเรากำลังเป็นธรรมทายาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้เรายืนอยู่ที่ลุมพินีนะคะลุมพินีสถานในการที่มีพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะได้ตั้งคำถามไว้ในวันที่พระองค์ประสูตินะคะกับชาวโลกว่าพระองค์ใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่เลิศที่สุดในโลกเป็นการเกิดที่เจริญที่สุดในโลกและเป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุดในโลกได้อย่างไรแล้ววันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับศาสตราจารย์อาจารย์หมอพรชัยนะคะและทีมอาจารย์หมอที่เดินทางมาจากประเทศไทยอาจารย์ขาอาจารย์มาอยู่ที่นี่เป็นปีที่เท่าไหร่ละคะงานนี้ปีนี้เริ่มโครงการที่ผมมาเกี่ยวข้องในตั้งแต่ปี2558อาจารย์ทำให้ใครอ่ะทำถวายพระกุศลเห็นไหมที่สำคัญก็คือถวายพระพุทธองค์ให้อาจารย์พาพวกเราเดินไปเห็นงานของอาจารย์จริงๆอาจารย์พาเราเดินไปดูหน่อยได้ไหมคะจ้ะอาจารย์ขาสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ย 3,000 กว่าดวงตาที่อาจารย์พาไปแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มีทั้งทีมงานทั้งในฝั่งของประเทศในปานคือด็อกเตอร์สันดุปลูอิสโอ้นั่นเก่งมากเนาะเพราะท่านได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี2007แต่ดูท่านถ่อมตัวจังเลยเมื่อเช้านี้ที่อาจารย์พาคุณแม่ไปดูการผ่าตัดนะคะเป็นการผ่าตัดที่ใช้ต่อ1ดวงตาเนี่ยประมาณสัก10นาทีแล้วก็ใช้เครื่องมือภาคสนามธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คุณแม่มองเห็นหัวใจของผู้ที่ผ่าตัดแล้วคุณแม่รู้เลยว่ามันทำด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เพราะว่านอกจากจะมีความสามารถแล้วนะคะพาครอบครัวนี่มากันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาไม่ใช่ทำแค่ที่นี่แต่ว่าแม้กระทั่งในโลกนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความสามารถนี้ไปรับใช้ผู้คนได้ด้วยหัวใจของผู้รับใช้เราขอบคุณงานขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ที่ทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นจริงมากครับจังค่ะหมอซันดุปลุยส์เนี่ยฮะสามารถไปผ่าตัดแม้แต่ที่เกาหลีเหนือซึ่งเหลือชื่อว่าน่าไปเนาะครับเกาหลีเหนือเขาอนุญาตให้ไปเหรอคะเขาอนุญาตให้ดร.ลุยส์ไปไม่ใช่แต่ไม่ใช่เราอาจารย์ไปเมื่อไหร่อาจารย์บอกคุณแม่อาจารย์คะอาจารย์เข้ามาที่ตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยอธิบายอ้าวค่ะอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายที่ที่เราผ่าตัดไปเมื่อวานนะฮะเมื่อวานทำไป253ตาแล้ววันนี้อีกเท่าไหร่ตาคะอาจารย์คะพอๆกัน250ตาเมื่อเช้านี้เราเปิดดวงตานะฮะคุณแม่ก็เขาเรียกอะไรฮะเป็นผู้ช่วยจำเป็นแต่ว่าอาจารย์ก็สอนคุณแม่ว่าพอตาที่ผ่าแล้วเนี่ยค่ะถ้าเปิดแล้วตาใสดีเนี่ยก็แสดงว่าผ่านโดยส่วนใหญ่ผ่านใช่ไหมคะก็ 90% กว่าผ่านก็อาจจะมีสัก 10% ที่จริงๆก็ถือว่าผ่านแต่ว่าอาจจะมีการมวมกระจกตาเพราะว่าอาจจะเป็นที่ข้อแข็งก็มีการแต่ก็ให้ยาแล้วก็จะดีขึ้นอาจารย์คะเราลองเปิดสักลายให้ดูได้ไหมคะจอยคะคุณแม่เอานะคะนามัสเตนามัสเตนะคะจอยทางด้านนี้ค่ะโอ้นี่คือดวงตาที่มองเห็นค่ะตรงกลางอันนี้เรียกว่าใสนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากโอเคเขาจะต้องปิดตาอย่างนี้ไปอีกกี่วันนะคะอาจารย์คะกลางวันเนี่ยอีกหน่อยจะให้ผมตาได้ครับแล้วก็ให้สวมแว่นกันแดดแต่อย่างเงี้ยจบละแล้วก็แต่กลางคืนเนี่ยต้องครอบฝาครอบนะครับเพราะว่าเดือนนึงที่นี่เพราะเดี๋ยวเวลากลับอาจจะเปิดไปขึ้นที่ตาคุณแม่มียาหยอดตาให้ค่ะเมื่อเช้านี้เราก็หยอดตากันตรงนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกได้เลยอาจารย์หมอพาไปดูนะคะทีมที่เราเห็นทีมข้างในค่ะที่ต้องทำสองตาค่ะอาจารย์หมอพาเข้าไปตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะคะจอยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพาขึ้นไปข้างบนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะเน็ตหลุดก่อนสองตาอยู่ข้างหน้าอ๋อสองตาเนี่ยอาจารย์ขาจะมาสองตามีผ่าสองตาที่มองไม่เห็นและอาจารย์หมอก็ผ่าได้นามัสเตนามัสเตโอ้นี่ค่ะเราเห็นกำลังจะกินข้าวด้วยนะคะอาจารย์ค่ะอ๋ออันนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ที่บอกว่าอันนี้ที่เป็นเด็กดาวอ๋อ
จารย์ฮัลโหลซึ่งเมื่อวานนี้ตอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักกีฬาโอเคโอ้เด็กคนนี้เราทำสองครั้งเพราะว่าเด็กที่มีต้อสุดทั้งที่จริงไม่เด็กนะครับอายุ25แต่ด้วยความที่เขาเป็นโรคดาวที่จริงคนเป็นโรคนี้จะอายุเยอะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นดาวซินโดรมจึงทำให้เขาเป็นในอายุที่น้อยลงอย่างสองตานี้ถือว่าสักเซสเลยไหมคะเพราะว่าเด็กนับเลขนับอะไรได้ไม่ค้างตอนที่เคสตาโอเคนิ้วดูเขาได้จับโอเคเด็กกระเทือกเด็กกระเทือกมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะโอ้กอกตาโอเคอ๋อโอเค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 จะมี3รายนะที่กำลังสอยนะอ๋อโอเคโอเคโอเคธัญวาฒน์ธัญวาฒน์นะคะธัญวาฒน์นะคะเอาขอบพระคุณขอบพระคุณโอเค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 กูดดีค่ะโอเคปิดตาจนประมาณนี้สักชั่วโมงแล้วเราหยอดยาครั้งสุดท้ายเขาทานข้าวแล้วก็เปิดตาได้ตาได้โอ้หายกลับบ้านดวงตาเห็นธรรมนะจ๊ะอันนี้เก่งมากเลยค่ะเราเห็นค่ะและขณะนี้นะคะได้เวลาแจกอาหารแล้วค่ะลองมาดูนะคะดูโอเคโอเคค่ะอันนี้ไม่ร้อนจะได้ไม่ร้อนโอเคกินข้าวนะจ๊ะโอเคทานข้าวนะจ๊ะทานข้าวนะจ๊ะโอ้อันนี้พ่อเหรอฮะเป็นพ่อแม่เนาะพ่อแม่ดูแลนะเดี๋ยวได้อีกถาดนึงนะคะโอ้คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งกับอาจารย์หมอจริงๆนะคะโอ้ท่านเจ้าขาขอบพระคุณค่ะอยู่วัดนี่ต้องมีคนถวาย อยู่ที่นี่ต้องเสิร์ฟชาวบ้านเก๋มากเลยค่ะขอหนึ่งอันนะเจ้าขาโอ้ยถ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าคงสรรเสริญท่านตรงที่ว่าท่านจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะเจ้าค่ะโอ้ดูกินจะหมอขาดูกินเดี๋ยวไปทางโน้นไปทางโน้นนามาสเตมิลาบายเนียนป้าโอ้ป้าน่ะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เดี๋ยวเอาอาหารมาอันนึงนะคะขออันนึงจ้ะให้อาจารย์หมอดูแลอันเดียวจ้ะลูกเดี๋ยวนะคะเข้ามาแล้วค่ะเก๋อันเดียวจ้ะลูกจ้ะก็อันนี้อาจารย์ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์มากเลยผ่าตาเสร็จแล้วเปิดตาแล้วตรวจตาแล้วดูสิคะนี่คือผลงานของชาวพุทธนะคะไม่ว่าชาวพุทธจะอยู่ที่ไหนมองเห็นไหมเล่าว่าเห็นโอเคอาหารนะคะจะอ้วกอจะอ้วกไม่กินไม่ได้ไม่เอานะจ๊ะไม่เอาเขาจะอ้วกโอ้คุณแม่ฟังภาษารู้เรื่องอร่อยไหมจ๊ะอ่ะงั้นทางนิทานนะจ๊ะธัญวาค่ะค่ะเราก็ใช้ภาษามือเลยค่ะอาจารย์หมอดูจอยค่ะเดี๋ยวเขาบอกเขาเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็มีบวมนิดหน่อยนะอ๋อคันนี้ต้องดูทีว่าเขามีโรคอื่นไหมเขาอาจจะจิตใจนะคะอาจจะเป็นที่ภาษาถ้าเปรียบตาถ้าเปรียบตาบนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราเปลี่ยนเลนส์กล้องให้ใหม่ได้แต่ถ้าเกิดฟิล์มของกล้องไม่ดีอ๋อเท่านั้นเองอันนี้เราก็ตามดูใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนี่ถ้าที่ดูการผ่าตัดคือเป็นอ๋อกำลังจะบอกว่าสื่อสารมองไม่เห็นเปล่าจ้าอ๋อจะให้หมอในปานมาคุยว่าโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวให้หมอในปานมาค่ะก็ตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะเราจะตามอาจารย์หมอไปเท่าที่เราจะไปได้โอ้คนดูไม่จะจอยสันดานได้ค่ะอาจารย์ครับคนดูตอนนี้มีคนดูอยู่อาจารย์ช่วยกรุณาทำให้เราสามารถที่จะ
ได้มองเห็นขั้นตอนของ ISV จอยคะจอยคะขอดู ISV หน่อยเพราะเด็กๆมีโอกาสและที่จะได้เห็นทุกอย่างนะคะเราเห็นอาหารที่กำลังตักไปอิ่มกายมีอิ่มกายมีอิ่มใจนะคะแล้วก็มีคุณแม่อยากพาทุกท่านได้เข้ามาดูตรงนี้ตามอาจารย์หมอมาดูว่าวิธีการขั้นตอนของการที่จะไปถึงการผ่าตัดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาจากการทำงานที่เห็นการคัดกรองนะคะถ้ายังติดอ๋อเจนค่ะธรรมสวัสดีค่ะอันนี้เตรียมรอผ่าตัดแล้วนะคะเตรียมบล็อกตาค่ะการคัดกรองมาจากทางด้านนี้เจนค่ะที่คนไข้เนี่ยครับจะต้องถูกตรวจมาก่อนเริ่มต้นโดยมีทีมคัดกรองของเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาฝึกไว้ค่ะที่ผ่านมาก็คือไปคัดกรองที่วัดไทยที่กรมกบิลพัทเป็นหนึ่งที่วัดไทยที่รามคามก็คือเทวทัตพูดง่ายๆนะคนไข้จากทั้งเมืองพระมารดาและพระบิดาพ่อแม่เลยมารวมกันที่รวมกันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่นี่คนไข้กลุ่มนี้ก็มาก็คัดกรองรวมกันประมาณ950กว่าคนที่ผ่านรวมทั้งจริงๆคนมาคัดกรองประมาณ 4,000 จาก 4,000 คัดกรองว่าจะรักษาได้900แล้วที่เหลือไปไหนอะคะจ๊ะที่เหลือก็คิดว่ายังเป็นไม่มากเหลือที่เขาใส่แว่นยังได้อ๋อหมายความว่ายังไม่ต้องจําเป็นไม่ใช่ปฏิเสธแต่ว่ายังไม่จําเป็นคือก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นต้อกระจกเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องแว่นตาอะไรอันนี้เป็นการคัดกรองนะคะเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยก็จะนัดมาแล้วก็มีการตรวจวัดแต่วัดที่วัดค่าเลนตาเทียนตรวจที่วัดไทยลุมพินีเสร็จแล้วก็จะนัดมาส่วนหนึ่งที่จะผ่าตัดก็จะไปนอนที่วัดโคตมีวัดใช่ใช่ค่ะก็จะพามาตรงนี้พอมาตรงนี้ก็จะผ่านประตูนี้นะครับคนไหนที่ประตูที่เปิดออกสุขภาพแล้วไม่มีปัญหาก็จะผ่านเข้ามาแล้วก็ฉีดยาชาฉีดยาชาก่อนฉีดยาชาแต่ถ้าคนไหนมีปัญหานะครับเรามีคุณหมอวีระชัยซึ่งดูแลเรื่องเช่นความดันสูงน้ำตาลสูงช่วยดูแลให้ก่อนที่วัดความดันใช่เพราะว่าน้องๆจิตอาสาก็ได้ฝึกวัดความดันใช่ใช่ช่วยคุณหมอISVดูมันภาคภูมิใจจะเป็นหมอในอนาคตตอนนี้เสียงของอาจารย์หมอจะยังอยู่ไปได้เรื่อยๆค่ะกล้องจะไปเก็บนะคะอาจารย์คะแล้วปีนี้เราคาดหวังว่าเราจะผ่าได้ทั้งหมดประมาณสักตามที่เขาบอกไว้ก็คือประมาณ900โอ้คุณแม่รู้สึกว่าการทำงานนี้เพื่ออุทิศถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยหมายความว่าพระองค์ยังอยู่ในลมหายใจของคณะทำงานหรือเปล่าคะก็มีส่วนมากโอ้คุณแม่ว่าอันนี้ปีแรกที่เขามานี่ก็เพราะว่าพระองค์ใช่มั้ยพระองค์เป็นที่รักเนาะใช่เราก็เห็นเลยค่ะแต่เดิมเนี่ยทางวัดทำโครงการนะอาจารย์หมอพาคุณแม่ไปดูต่อนะคะอันนี้คือห้องที่ตรวจคัดกรองคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงน้ำตาลสูงอันนี้กำลังดูเรื่องอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะก็คืออันนี้คือดูความดันโอเคI will tell outside. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคนเนี่ยโอเคค่ะอาจจะค่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 ะต่ำกว่า90จะพบตัวความดันสูงอันนี้ความดันสูงถ้าสูงผ่าไม่ได้ล่ะคะอาจารย์คะมันจะอาจมีโอกาสเลือดออกหรือมีปัญหาว่าอาจารย์หมอทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็ช่วยบ่า ISV มาสัมภาษณ์หน่อยสิมาสัมภาษณ์สมิตาจ้ะสมิตารู้สึกไม่รู้ว่าสมิตาได้สมิตาเป็นคนเนปาลค่ะอาจารย์หมอคะนี่เนปาลค่ะเอาหมวกออกก่อนเป็นนักบวชบวชรุ่นแรกเราบวชรุ่นแรกแล้วมีเด็กเนปาล2คน1คนยังอยู่กับเราตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ20เจ้าค่ะมาอย่างนี้แล้วสมิตาเป็นตัวแทนคนเนปาลพูดเขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์หมอสอนอาจารย์เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าต่างคนต่างส่งต่อความรักไปยังคน
ในรุ่นหลังเราเอมี่เป็นไงบ้างลูกก็แบบมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยอ่ะอยู่บ้านนี่เป็นคุณหนูนะฮะนี่เป็นหลานท่านทูตนะฮะเอกอัครราชทูตประจำกรุงอิสลามาบัดแต่ปรากฏว่ามานี่เป็นผู้รับใช้นะจ๊ะขอบใจหลานๆมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าหลานๆที่กำลังอยู่ดูรายการนะคะตอนนี้คุณแม่อ๋อไปไหนคะเดี๋ยวไปดูห้องฉีดยาชาอ๋ออคิดดีคิดดีคิดดีอคิดดีทำหน้าที่จ้ะจ้ะอคิดดีคิดดีพาคุณตาคนนั้นออกมาเลยนะจะไล่แบบจ้ะคิดดีมานี่นะคะลูกเนี่ยค่ะเด็กๆเขาน่ารักอันนี้ผ่าแล้วนะคะจ้ะประคองไปเลยนะลูกโอ้ขอบใจนะคะขอบใจนะคะคุณหมอค่ะก็เราก็จะเห็นค่ะจะเรียนเป็นลำดับไปว่าลำดับไหนไปเรื่อยๆจนถึงห้องฉีดยาชาเราไปดูที่ห้องฉีดยาชากันนะคะว่าทุกคนรอจะคัดแล้วค่ะนี่ก็จะตูดเช็ดอีกทีแล้วก็หยอดยาชาอยากให้มันมาต่อนี่ก็ฉีดยาชาฉีดแล้วนะคะฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วอ๋อหยอดก่อนหยอดก่อนนะลูกหยอดลูกหยอดโอ้คือพอหยอดก่อนจะได้ไม่ต้องเจ็บนะคะเป็นไงลูกเป็นยังไงคะรู้สึกค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ดูแลเขาด้วยแมสไหนแมสเก่งมากเลยลูกหนูทำหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นยังไงรู้สึกว่าเราหลายงานที่เราทำในชีวิตอะค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องการผลตอบแทนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำด้วยใจแล้วก็มีความสุขแล้วหลานคนนี้เขาเป็นเด็กในโครงการที่เล่าให้ฟังว่าจิตประภัสสอนแต่อยู่ในคันอันนี้พุทธนะคะรุ่นโตส่วนคนนี้แพลวเป็นหลานคนแรกของจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนคุณชายโคสะกับแม่ออมไปตั้งใจจะเป็นแม่ที่เป็นคนหนึ่งเลยนะอันนี้ค่ะพอไปทำห้องถึงได้รับการช่วยเหลือไหม